ับผมก็สำหรับปีใหม่นี้นะครับก็สิ่งที่ต้องเตือนก่อนจะอวยพรครับผมคือการเดินทางนะครับก็ได้ข่าวมาว่าอุบัติเหตุปีใหม่ช่วงนี้เยอะมากก็ยังไงขับรถขับราระวังนะครับผมแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมขอให้โชคดีเป็นปีแพะที่ทำให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆแล้วกันครับผมขอบคุณครับครับผมสำหรับบทละครเรื่องแอบรักออนไลน์นะครับผมก็ถ้าใครสนใจอยากเข้าไปอ่านไปเข้าไปได้ที่เว็บไซต์นี้นะครับผมก็ยังไงฝากติดตามบทละครที่นี่ด้วยแล้วก็ดูแอบรักออนไลน์ด้วยนะครับ